กำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังกิรักมันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโอดมทุกลมหายใจตั้งจิตมุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมศีลังกิรักญาติโยมรู้จักเจ้าสำนักแห่งวัดสายมูลตำบลแม่กะสันป่าตองถิ่นเนื้อนาบุญญาติท่านเชียงใหม่ลำพูนมุนคลื่นชื่นชมรายการฝากธรรมกำเมืองให้เรื่องลือไกลนำสุขมาให้กายใจแจ่มใสชื่นบานทางคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาขอกราบนอบน้อมเดชพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุตนจุองค์ขอเจริญปรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแต่วันหนึ่งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่10เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566ซึ่งก็ตรงกับแรม8ค่ำเดือน10เหนือเป็นเดือน10แรกยังจะมีเดือน10ที่2ครั้งหนึ่งเพราะปีนี้มีอธิกมาศมีเดือน12เตื้อเดือน10แรกวันนี้เป็นวันพระวันศีลบอกศรัทธาได้มีโอกาสไปวัดไปว่าใส่บาตรหยัดปกไปชำระสะสางฟังไปรับศีลรับธรรม7วัน8วันก็มีครั้งหนึ่งเพื่อไปสะสางล้างซวยวันนี้เป็นวันพระมีโอกาสก็ขอเชิญหรืออยู่ที่บ้านฟังน้ำฟังธรรมไปก็ตามอัธยาศัยพอกสถาญาติโยมทั้งหลายอาตมาได้นำเอารายการพระธรรมเทศนาจาดกมาเทศนาก็ขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่ได้เกาะเกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศคือกับพอออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอย่างสะดวกสบายโดยการที่ผู้อำนวยการท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้ส่งสัญญาณไปตามกระแสอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีหลายสถานีมีจิตเป็นกุศลได้เกาะเกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศคือกับพอออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่ที่บ้านตีจองอย่างสะดวกสบายเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าของสถานีวิทยุเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านตลอดถึงศรัทธาสาธุชนผู้เปิดเครื่องรับฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นสาระคำสอนของพระบวรสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาติดจบลงไปก็คือสุวรรณจิวหาลิ้นคำได้ผูกที่8เป็นว่าผูกสุดท้ายละปอกสัตยาธิยมทั้งหลายที่ได้ติดไปในวันนั้นที่ติดไปวันนั้นหลังจากที่เจ้าสุวรรณจิวหาลิ้นคำหรือหน่อโพธิสัตว์เจ้าได้นำเอาพ่อเอาแม่ที่ได้อยู่กลางป่ากลางดงปิกเข้าบ้านเข้าเมืองหลังจากที่ฆ่ายักษ์ตายเรียบร้อยก็มาปกครองบ้านเมืองเป็นครั้งที่สองคือเมืองโสรธนครหลังจากที่เข้าบ้านเข้าเมืองเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็ดีอกดีใจที่ได้ผู้ปกครองบ้านเมืองที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมมาปกครองบ้านเมืองก่อนนั้นมียักษ์มาปกครองบ้านเมืองห้อนห้ายฝนบ่ตกต้องตามฤดูกาลเข้าหมากอยากแปลงหลังจากที่ได้ฆ่ายักษ์ไปได้ทำลายยักษ์นั้นไปผู้มีศีลมีธรรมก็เข้ามาปกครองบ้านเมืองหลังจากนั้นเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็อภิเษกมงคลฮื้อหน่อโพธิสัตว์เจ้าได้ปกครองบ้านเมืองพ่อแม่ก็เข้ามาอยู่ในบ้านในเมืองอย่างสมบูรณ์ในหลังจากที่ได้อภิเษกมงคลแล้วหน่อโพธิสัตว์เจ้าเพิ่นก็ได้ถือโอกาสอู้จ๋าเป็นการเตือนสติแก่ศรัทธาประชาชนทั้งหลายว่าฮือสู่เจ้าทั้งหลายได้มีศีลมีธรรมคือทุกคนมีความปรารถนาอยากเกิดมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเนี่ยเพิ่นว่าอย่างนั้นเหรอทุกคนมีความปรารถนาอยากเกิดในมนุษย์สมบัติเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นอกเหนือกว่านั้นก็ขอให้เกิดในสวรรค์สมบัติเกิดในสวรรค์เสวยของทิพย์สูงสุดคือพระนิพพานทีนี้พระองค์ก็ตรัสว่าคนที่ปรารถนาจะสำเร็จได้ก็ต้องมีคุณธรรม4ประการคือต้องมีศรัทธามีความเชื่อเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเชื่อในการทำบุญต้องได้บุญทำดีต้องได้ดีเชื่อความเชื่อที่ประกอบไปด้วยสัมปยุตเชื่อในสิ่งที่มีเหตุมีผลทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วทำบุญต้องได้บุญการเชื่ออย่างนี้เรียกว่าศรัทธาญาณสัมปยุตพระองค์ตรัสต่อไปว่าต้องมีศีลคนเราต้องมีศีลเมื่อมีศีล5ศีล8ถือว่าเป็นเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถ้าบ่เป็นถ้าบ่มีศีล5ศีล8ถือว่ายังเป็นมนุษย์ที่บ่สมบูรณ์ยังเป็นคนธรรมดาจะทำให้ยุ่งอยู่ดังนั้นต้องมีอย่างน้อยต้องมีศีล5ถึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จะสมดังความมุ่งมาตรปรารถนาประการที่3ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องมีจาคะเสียสละทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจเสียสละบริจาคกำลังจิตกำลังใจกำลังกายพร้อมด้วยกำลัง
ทรัพย์ที่เฮาพอมีพออยู่พอกินที่จะเสียสละหื้อตานแก่คนอื่นที่กำลังขัดสนตลอดถึงการฝากฝังการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างนี้เพิ่นถือว่าเป็นจาคะการบริจาคการเสียสละประการสุดท้ายต้องมีปัญญาต้องหาความรู้ใส่ตัวเก่าบอกว่าความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมคือมีความรู้รอบคอบทั้งทางโลกและทางธรรมจึงจะสมกับเป็นผู้ที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อเฮามีคุณธรรมมีศรัทธาความเชื่อมีศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยดีงามมีจาคะคือการบริจาคการเสียสละมีสัมปัญญาความรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นหนทางแห่งการสำเร็จที่เขาปรารถนาไว้ก็คือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเขาจะปรารถนาเฉยๆย่อมบ่ได้จะมีการนึกถึงมีการปรารถนาเฉยๆบ่ได้ต้องมีการกระทำมีการลงไม้ลงมือคือการประพฤติปฏิบัตินั่นเองหน่อโพธิสัตว์เจ้าได้เตือนแก่ศรัทธาประชาชนทั้งหลายในฐานะที่ท่านได้ขึ้นครองราชสมบัติในเมืองโสรถนครพระธรรมเทศนาที่ได้จบลงไปในตอนเมื่อวันจันทร์ที่แล้วได้สรุปเป็นอย่างอี้พ่อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายถือว่าเป็นโพกสุดท้ายในวันจันทร์ที่แล้วละหลังจากที่หน่อโพธิสัตว์เจ้าได้ทำลายศัตรูคือพระเทวทัตอีเตอะก็หมายถึงยักษ์นั้นก็คือเทวทัตได้จองล้างจองผ่านหน่อโพธิสัตว์เจ้ามาหลายเจนหลายชาติในชาตินั้นที่เกิดมาเป็นจิวหาลิ้นคำท่านก็ได้ศัตรูของท่านก็คือเทวทัตก็คือยักษ์นั้นได้สิ้นซากไปก็ท่านก็ได้ขึ้นมาของบ้านของเมืองเมื่อสิ้นอายุไขแล้วท่านก็ได้มาเกิดเป็นตถาคตหน่อโพธิสัตว์เจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเทศนาเรื่องจิวหาลิ้นคำจบไปตอนนั้นวันนี้จะนำเรื่องใหม่มาเทศนาฮือกระปอออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายขอขอบคุณแม่คำดาอักกะเรือนที่อำเภอลีนะที่ไปร่วมบริจาคหล่อเตียนพรรษาวัดทุ่งโป่งอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางมา200บาทขอขอบคุณแม่คำดาอักกะเรือนเป็นอยู่ลีเป็นโทรมาบอกโอนมา200บาทเพื่อจะได้นำไปสมทบในการหล่อเตียนในวันที่15เนอะวันที่15มีการหล่อเตียนที่วัดทุ่งโป่งอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางก็ขอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีโอกาสก็ขอได้เชิญชวนไปร่วมแสดงออกซึ่งพลังความสามัคคีของขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาเพื่อการฝากไว้ซึ่งการทำบุญฮือตานด้วยการลงมือทำด้วยตนเองก่อนแต่จานเตียนเอาก็ทำด้วยตนเองอย่างอีเป็นตนเปรียบเป็นบุญเป็นกุศลแก่ปออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอาละเพื่อบ่ให้เสียเวลาก็ขอปออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องภัยราชกุมารภูกที่1เป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเมสุตังเอกังสัมมะยังพระคะวะสาวัตถิยังวิหารติเจตวะเนอนาถะปินฑิกัสสะอารัมเมภิกขุนังกถังอารัมภกเทสิติ
สานทะโวดุราสะปุริสะตั้งหลายตั้งยิ่งใจน้อยใหญ่ผู้มักไฟตั้งตานศีลเจียงคานหาแปดได้กูดแขวรักษาต่างนำบุพผาดวงดอกตั้งเข้าตอกและเตียนไฟจะตุปัจจัยหลายเยื่องสัพพะเครื่องปริวานปีนของตาลอันวิสิตปูจากันติดติสนาจุงตั้งสุตตาภาษาตามต้อยวัดต้อยไปปากาอันแปลงใจใส่จินจ้อยตามบาท้อยกรรมธรรมอย่าจากกรรมน้อยใหญ่คนเปื้อนนั่งไกลเปื้อนจักยักยังตัวบ่ฟังอย่าไปอู้หือเจ้าหมู่แกนจิตแกนใจเราจะไขบอกเราหือหูเก้าขี้ยาโมราสตาตั้งหลายจุผู้จงพำรู้ดาฟังบัดนี้เด็ดเตอเอกังสะมัยยังพระกวายังมีในกาลคาบหนึ่งพระติไวตรงยานพงสำราญยังจอดอยู่ในยอดอารามอันเรืองงามใหญ่กว้างมีชื่อแองว่าเจตวันคนใดหันจื่นจ้อยตุกจ่องห้อยหายนี้อันเสถีผู้ใหญ่มีชื่อไว้ว่าอาปินดิกะมหาเศรษฐีศรัทธามีมีประโยชน์สละทรัพย์โกฏ454โกฏเป็นหมายเพื่อสร้างถวายโยตานแก่พระตยงตะรงยานติไว้นอกเมืองใหญ่สาวัตถียะตาและมีในกะระเมื่อใดดังอันตะตาในกาลนั้นเล่าอันว่าภิกขุเจ้าทั้งหลายอยู่กุฏิยายเป็นถอยมีบ่อน้อยน้ำหนายามตะวันตกต่ำจ้าก็มาพร้อมหน้าจุมนุมกันที่โรงกันธรรมสภาตุกแต่งดาวไว้แล้วอันเต้นเกี้ยวปันลังการเพื่อฮือพระตรงยานตนวิเศษมานั่งติดติสนานดังปกติมาแต่ก่อนบ่ฮือผ่อนสูญหายพี่คุตั้งหลายอันมานั่งทาพระมุนีต่างก็ไขวาตีกาอูท่ามกลางหมู่เดียวกันว่าอาวุโสดูราตันตั้งหลายเฮ้ยหนุ่มเฒ่าอันว่าพระเป็นเจ้าเราราตันมีเมตตาภายโพธนำสัตว์ข้ามโอขะสงสารบุญสมปานหลายหลากจุผู้หากโมตนาติวดาตั้งหลายมวลหมู่มนุษย์อยู่ลุ่มตายต่างก็น้อมไว้ฟังธรรมเปิ่นดังเทวตัดนำบับใบปีนเชื่อใกล้สัพพัญญูจัดนับดูทวนทีก็เป็นปีนางยโสธราสังมีตันหาบาปใบบ่มาน้อมไว้ฟังธรรมใจมัวดำหยาบก้าปองคำคาภาษทาบาปมีหนาตอบสายเลยตกร้ายอเวจีตีวัตตนีบ่ได้ตกอยู่ใต้อบายคนตั้งหลายน้อยใหญ่หันเสียงควายอัศจรรย์เขาก็ปากันร้องเศร้าสนั่นดาวเด่นไก่และนาอาทาโคพระขวานในกาลนั้นพระติไวยอดมุนี
หูทิพย์มีวิเศษแม่นอยู่เขตแดนไกลได้ยินเสียงใสเป่งปอยจุยังถ้อยคำจ๋าอันสังฆามวลหมู่มากาอู้จากกันพระก็เล็งหันเก้าเหตุจักกวนติดติสนาจริงลีลากราปราศดีจากกุดีดังราชสีตัวอาจยวริยาจากกูแหกันว่ามันดามารดแล้วกันว่าตั้นมารดแล้วก็นั่งเต้นเกี้ยวอาสนาส่วนภิกขุสังฆาน้อยใหญ่หันพระติไว้ตะรงยานก็นมัสการอภิวาทนบน้อมขาบอัญจุรีพระมุนีตูนผ่านแป้วจริงไข่กะอุบแก้วปุชชาว่าภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายเฮ้ยมวลหมู่ตันมาก่าวอู้สังจาหันเรามาจวบใส่ลวดยังไว้บทเจียนจานั่นจาที่นั่นเจ้าภิกขุตนองค์อาจจบชราดโดยโวหารก็นมัสการกรมกะเอาไขบอกเล่าตามมีพระมุนีหูแล้วจริงไขข้าอุบแก้วเตสนาวาภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายตนเป็นสายอริยจาตละเสียงขาดตันหาอันว่าตีว่าตัดนั่นนาใจอย่าป้องขนาบขีขาบาปมีหนาหลายแหล่บอดใจมีแต่ปังนี่ปังเดียวเมื่อเราเตียวโลกกว้างพงก่อสร้างสมปานตีว่าตัดหานถอยไล่อยู่ป่าไม้ดงดอนปีนติพยาธรบาปกายังปองฆ่าตัวเราย้อนกวังเมาใครได้นางนาไทยบุญนามาปีนภริยาแนบข้างเลยวิตว่างเสียดซุมบาปมารุมตอบสายเลยตกร้ายวำวายปีนทุกหลายไม่เดือดอยู่บ่เหือดคืนวันแน่นาพระพุทธาตนผ่านแป้วกล่าวเต่านั้นแล้วลวดบดเย็นจาที่นั้นนาเจ้าภิกขุทั้งหลายตนองค์อาจก็อภิวาตุนสาวพันติภะคะวาข้าเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันว่าจัดเก่าปังหลังอาทิตังแต่ก่อนผู้ข้าบ่ฮอนเคยฟังมาจุมสังฆาน้อยใหญ่ไปหูไหวสักคำขอพระองค์คำปิ่นเจ้าติดติสนเล่าปันหมายเฮ้พี่กูตั้งหลายมวลหมู่ได้พำรู้ตามมีเดเตออาตาโคพระขวาติสังวัจนังสุดตัวในกาลนั้นพระติไว้สัพปัญโยโตโอนเป็นครูแก่โลกดับทุกโศกภัยมารจักไขนิตานจัดเก่าจริงตั้งเก่าติสนาวะอติเตกิราภิกขเวสังฆะหัสวะเดโสราจาหังสาปังโกนามะรัจจังดูราภิกขุตั้งลายอันปีสายอริยจัดเจือนเจือนักปราตรงยานหึงเมื่อนานล่วงแล้วยังมีเต้าตนเกี้ยวราชจือหังสาธิราชนั่งภาษาเสวยเมืองดูรุ่งเรืองกว้างใหญ่มีชื่อไว้ว่าหังสาวดี
เมืองราชธานีใหญ่กว้างคุ้นอยู่สร้างกามามีหนำหนาจุดที่หลังคาที่ยังใหญ่คนยิงใจขึ้นล่องล่องไปตามจ้องของไผของมันพ้องผายผ่านแลกก้าพ้องมาต่างนาเด่นไก่จุ่มคนในไพรน้อยนาจิ้นจ้อยเจยบานอยู่กันสุขสำราญควายห้องคงเกต้องหังสาววันดีเงินคำมีหลายเล่เข้าน้ำแพร่เหลือหลายอุบาทหายก้อยกาดสัทธารูหาดขาดนี้ไกลบ่มีไอเปรียบใดเหตุเต้าไทยหอคำปฏิบัติธรรมปิ่นตนพาเสดป่าฮือเกิดสุขเจยบานสุขสำราญคำเจ้าบ่สุขเศร้าเครื่องขี่ก็มีฮันเล่นนาตะตาในกาลนั้นตูนเต้าไทยปุรีมีทีวีหนอเน่างามบ่เศร้าชื่อว่าคำพงคำพงมีศีลจงหอยไข่ก้าวถอยปิยาบ่หิงสาหยาบจ้าบ่ปากกล้าจะแข็งบ่จะแรงปนทีมีใจกี้เจยโจมใจบ่ขมมักบาปอันกะหยาบนานาหูคุณปิตามารดาพ่อแม่ใจเพื่อแผ่อวยตานอยู่สุขสำราญบ่ขาดในภาษาหอจันก็มีฮันเล่นนาตาตูปัทายารำดับนั้นไปนานางโนลาบุญนาก็ผาสูตรพุทธาลูกตาแงมบ่เศร้าเป็นพ่อใจรูปหิงภายองค์อาจบ่มีใดปะบ่มีพยาธิใดๆมาปาดกายยายามเกิดมาแหล่งลาตัดเดือนแห่วันเดือนปิงหากเราลิงพอแล้วพระจันทร์ผ่องแผ้วนำนาพระปิตาตนพอรักเจ้าหน่อยน้อยหน่อบุญมีกันระยามดีมาควายเต้าจริงใส่ชื่อปันเจ้าว่าเจ้าหน่อเน่าจิตราชกุมารตามหูราจารย์ผู้เฒ่าได้บอกเล่าจะขายเต้าหอใจที่ราชรักเจ้าน้อยนาดนำหนาก็มีอันเล่นนาตาตูในกะรณะเล่านางหนอเน่าทีวีสัมผาสูตรพุทธีลูกน้อยเงียมช้อยลอยปีนไม่ยิงรูปเป่าปิงสังงาสกบิดหน้ามีสรีรูปก็งามดีน้ำหน้ามีกลิ่นกายาหอมหื่นเป็นที่ชื่นหอระทายกลิ่นหอมไปไก่บ่ไรดังแก่นไม้จันแดงพ่อแม่รักแป้งอยู่เฝ้ารักหน่อเนาปุตรีกันยามดีมารอดตูนเจ้ายอดปิตาก็ใส่น้ำชื่อซ้อยว่านางอ่อนน้อยสรีจันตาปีนามาใครบอกเหตุกินหอมออกกายาเจ้าปิตาตนปอรักสองหนอเสมอกันปีเดือนวันปันควายเจ้าหนอไทยผู้ปีก็อายุสี่วัสาส่วนบุญหนาน้องไทยอายุได้สามปีกิริยาดีตื่นนบน้อมหูก้มก้มวันตารู้เจียนจาก้าวถอย
กับหมู่ข้าน้อยคนในลางเตื้อไปแอวเล่นวิทย์วิ่งเต้นพัดผันหน้าหอจันเข้าออกแล้วก็เล่นปอกไปมาจุ้มสีหน้าหนุ่มเท่าต่างก็รักเจ้าจุคนคนก็เมียและนาเอกติวัสังยังมีในวันหนึ่งเล่านางหนอนเน่าสรีจันตาไขวาจากล่าวถ้อยกาบนางหยดสร้อยมันดาวตาตาอาดูราเมเจ้าข้าลูกเต้าไข่ใดแมวหน่อยแมวน้อยไว้เป็นกู้เลี้ยงไว้อยู่เกหาขอเศร้าแหวงหาหือลูกเอามาผูกตามมีนางเทวียอดซอยฟังลูกน้อยจะคายก็จะกำไปบอกเล่าว่าดูราลูกเต้าเหยบุญมีจุงจำดีฟังที่แม่จักจี้ไขจาว่าสัตว์นานาน้อยใหญ่กันเราไฟเสวงแห่เอามันมาเลี้ยงไว้จังเดือดไม่ไปโลนบ่ฮู้กุนฮู้โตดเรากวนโพดอินดูมีมุตุหลายแหล่ได้โพดแผ่ปงปานโปดปล่อยมันไปสู่ในแก้วกูที่ดีนางกุมารีหนอเนาฟังแม่เจ้าสอนปันมีใจหวันต่ำก้อยน้ำตาย้อยลำลายริรำให้ร้องให้ว่าใครได้อันใดบ่อหอนใดดังใจแมวขนใสนั่นใสกันเลี้ยงไว้จักเจยบานนางนงคานเป็นแม่จริงกล่าวเกะกำเกะกำไปว่าจักตามใจฝ่ายหอยขอลูกน้อยจุงอยู่สวัสดีแล้วนางเทวีหนอเน่าก็รีบไต่เต้าไปสู่ยังที่อยู่ห่อคำรีบไขกรรมบอกกล่าวฮือท่านเต้าตามมีเจ้าปุรีธิราชฟังนางนาจาไขหูความในทวนทีจริงกล่าวจี้ไขจาเรียกเสนาผู้ใหญ่มานั่งใกล้องค์คำแล้วไขกรรมบอกกล่าวฮือหูข่าวขี้ยาว่าดูราศีนามวลหมู่จุงสู่จุงไปสู่ในบ้านจ๋าเล่าต้านเลวไว้ว่าไผมีแมวไฟตัวน้อยขนเป็นสร้อยดูดีปั่นปุตติแล้วใส่มาเลี้ยงไว้หอดจันรางวัลปั่นหลายแหล่จักตกแผ่เป็นหมายเสนาหลายหนุ่มเท่าฟังเต้าเจ้าไข่จะไปแสวงหาแมวดำก็โยแมวคำก็โยมือตำก้มเก้ากล้าเต้าเจ้าปิกขึ้นสู่ในที่อยู่ของไผ่ของมันก็เมียเล่นนาโอนาติวาสีกันวันรุนรุ่งเจ้าอาทิตย์ปุ่งสายสีนาหลายมวลหมู่ก็ไปสู่สาแวงอาตามป้าราคังขอกชนะมอนอขอกนิคมคามก็ไปหันใส่เมียวงามตัวน้อยขนเป็นสร้อยข่าวใส่ก็ปากันไว้บทจ้าอุ้มบ่ายหน้าพิกขึ้นสู่ยังที่อยู่เวียงใจแล้วก็นำไปขับไว้ตนเต้าไทยหอคำรีบไขกรรมบอกกล่าวฮือตันเต้าตามมีเจ้าปุรียศใหญ่กันหันใส่แมวน้อยใจจื้นจ้อยเจยบานจริงจ่าขานโอกาสฮือเสนาอาจนำไปสู่หอใจอย่าจ้าตินางหนอลาจันตาจุ่มเสนามวลหมู่ก็นำไปสู่หอขวางเอาแมววางจิ้มไก่ยอมือไว้วันตารีบตุนสาบอกเล่าว่าพ่อเจ้าพญาเอาแมวมาฮึดเจ้า
งามบ่เศร้าดูดีนางกุมารียอดซอยได้แมวน้อยตาคานตามคานใจเจยบานจินสู่นำไปที่อยู่แห่งตนก็ไม่อันแลนาสู่มันจุโรอันว่าแมวคำคานตันใสจำเลินใหญ่เร็วไวนางก็อุ้มไปแอวเล่นวิทย์วิ่งเต้นเป็นกู้เข้าออกอยู่หอคำนางบุญนำนอนเอาก็เอาเข้าจิ้นป่าอาหารมาไว้ฮื้อแมวกินจะใจจุวันวานล้างเตือมันอิ่มแล้วก็ร้องจะเจี้ยวไปมานางสลีจันตายอดซอยอุ้มแมวน้อยไปนอนนางอาวรรักขอดอุ้มอบกอดนอนแฝงนางรักแป่งหมักเต้าดังลูกเต้าพุทธาจีนและป่าหือกินปีนอาจินมักไฟจำเรินใหญ่เร็วปันกินจิ้นป่ามันหลายหลากนับแต่หากร้อยกามแมวขอคำบ่อิ่มใดนางนาไทยสลีจันตาซ้ำเอาจีนมาเติมไว้นับอ่านได้ปอปานเฮ้อแมวมันกันกาบมันก็มุกมาบลงคอแถมบ่พออิ่มต้องมันก็ร้องบ่ขาดนางน้อยนาดบุญนาก็ไปสาขับไว้นางหนอไทยมันดาวัดจิ้นแหลป่านั้นเล่าคาลูกเต้าเอามาเลี้ยงแมวมูดยังบ่เหลือหลอขอสอบอแม่ไทยหามาไว้แถมกามเออแมวคำตัวน้อยได้จิ้นจ้อยกินดีนางตีวีหนอลาก็ไปต้านเล่าจะใครเออเสนาในนำมายังพุทธยาจินป่าก็มีฮันเลนาตาตูปัทหายาแต่นั้นไปแน่บ่นเนินจ้าจิตวันจินป่ามันนั้นใจบ่เหลือหล่อไว้สักกามก็ย้อนแมวคำตัวองค์อาจนางน้อยนาจันตาจริงไขจากล่าวอูหือแม่หูตามเมนางเตวียอดซอยจริงบอกลูกน้อยสายใจว่าจุงไปบอกเล่าหือปอดเจ้าใดหูจากล่าวอูตามรายว่าอันเมื่อนั้นนางจึงจันจันตายินมารดาบอกกล่าวก็รีบฟังเฝ้าไปสู่ในที่อยู่ผังกาแห่งปิตาราชาราชเจ้านางก้มเก้าไว้สาแล้วก็ใครจะบอกเล่าตั้งแต่เก้าสุดไปด้วยปริยายหลายเหล่บ่เว้นเวสักกรรมเต้าหอคำยศใหญ่หูแจงไว้ในใจจักเอาจินป่าที่ไหนมาไว้หือลูกไทยสายตาจินและป่าเวียงใจก็หมดเสียงไปบ่เหลือหลอจากไปหาที่ไหนน้อฮือได้ตนเงาไทยปุเรปิจารณาดีสั้นสองก็ตกป่องในใจว่าสัตว์ดงไผ่ป่าไม้มีบ่ไรกว้างฟานจะคือนายพานดงหนาเสาแหวงหาเนื้อเถื่อนมีมาเกือนดงตันเต้าหอดจันทิราชก็เรียกอามาตย์สีหน้าต่างตาไปเรียกหาในพานก้าอย่าได้จ้าบัดเดียวอามาตย์เรียวกลมเกาลาเต้าเจ้าหอดใจรีบเรียวไว้บ่ายหน้าไปหานายพานก้าดงดานกันว่านายพรานมาหลอดแล้วก็ไว้เจ้าตนเกี่ยวหอดจานเต้าเล็งหันนายพรานป่าเคยสดล่าเสือหมีจริงกะจ๋ากำดีเล่าเก้าวัดดูรานนายพานเท่าดงดาน
สูจุงไปแหกวางฟานในป่าไม้มาเลี้ยงลูกไทยลาจะธิดากันว่าหามาได้มีรางวัลใหญ่ตกปานนายพานดงตันหาวหาดฟังโอวาทจากไข่แห่งเต้าหอดใจยศใหญ่ก็ยอมมือไว้ตุนลาจ๋าอำลาปิกขึ้นไปสู่ที่อยู่แห่งตูนก็มีวันนั้นแลนาเมื่อนั้นนายพานผู้เฒ่าดงแหนกันมาสู่เกหารถแล้วก็บอกเมียเขี้ยวสายตาว่าสู่จุงดาหอเขาวันพุ่งนี่เจ้ายามง่ายจักผ่านภายไปสู่ป่าเพื่อสดล่ากวางฟานมาฮื้อแก่พระผู้บานยศหาดนางน้อยนาฏภริยาฟังสามีกากินกู้มาแก่อู้จะคายนางก็รีบเร็วไวตกแต่งเครื่องปิ่มแป้งดังดาคือปุยยาห่อเขาของกินเจ้าแรงงายนางคงควายสดใสแหมาไว้จุอันอันก็เมียและนาปุณณติวาสิกันวันลุนรุ่งเจ้านางอาทิตย์อาทิตย์ปุ่งแจงส่งไปตามจ้องโลกานายพรานดงแหนบอดจ้าก็รีบเอาปืนและผ้ามัดขาดเอาธงปาดห้อยบ่าเข้าสู่ป่าดงเขียวไปคนเดียวจะใจเข้าป่าไม้ดงนาเพื่อแสวงหายังกวางฟานลัดดงดานป่าไม้ไปนับอันใดได้จิตวันปล่อยบ่หันสัตว์ใดๆอาสะจันใจหลายหลากแต่ก่อนหากเคยมีนายพรานดงเรียวหาดก้อยย้ายบาทเร็วไปลัดดงไผ่ป่าใหญ่ก็ไปป่าใส่หนองน้ำกว้างยิ่งล้ำสุดหูสุดตาจุ่มบุปผาดวงดอกไม้มีบ่ไรดูงามดอกบัวจามพงออกดอกปานซอกเซมซอนดอกจังก่อนใหญ่ที่บัวคำขี้ดูเปล่าเหลืองแดงขาวหลายสำมีพร้อมร่ำหลายสีกันถ้ามีตกป่าแม่พึ่งล่ากีสอนคำแล้วจรปิกขึ้นสู่ยังที่อยู่รังนอนนายพานผมปอนผู้เฒ่าเตียวไต่เต้าภายพันก็เล็งหันใส่ไข่แก่นหนึ่งใหญ่กวนอามลิงดูงามใจจ้าก็รีบใบแน่เอามารีบเอาไข่ใส่ธงปลาปิกขึ้นสู่ยังที่อยู่เวียงใจแล้วก็นำไปสู่ยังที่อยู่โขงเขตหอดจานสองมือผันขับไว้ตนเต้าไทยห่อคำแล้วไข่กำบอกเราว่าข้าเดมหาราชเจ้าเหนือหัวใจยังตัวผู้ข้าไปสู่ป่าดงดานหาขวางฟันนั่นใส่บ่หอนได้สักกรรมข้าได้นำเอาไข่เกณฑ์หนึ่งใหญ่ใจจ้ามาถวายเจ้าฟ้าราชาปีเอ็นไข่กุมพีราชาเจ้าขี้น้ำงามยิ่งล้ำเหลือตาขอมหาราชเจ้าตูนเป็นเก้าเจ้าเมืองอย่าได้เครื่องขดข้าอันผู้ข้าหากนำมาส่วนต้าราชาธิราชกันนายพานหาวหาดผู้ใหญ่นำเอาไข่กุมพีราคือไข่จักขี้มาถวายก็มีใจภายจมจื่นปีติตื่นยินดีฮือรางวัลมีหลายแลยืนต้อนแผ่ตกปันฮื้อพันนายรางวัลนายพันดงตันผู้เฒ่าตามฤทธิ์เก่าโบราณนายพันดงดานป่าไม้ก็ยอมมือไว้วันตาจ๋าอำลาปิกขึ้นสู่ในที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแลนานิธิตังขียาสังวันนาวิสี
จะห้องหีดยังพยราชกุมารผูกต้นก็บังคมสมเรศสดีพระธรรมติสนาเรื่องพยราชกุมารผูกที่หนึ่งที่อาตมาได้เตติสนาจบลงไปในทํานองแบบปื้นเมืองเหนือก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เจตวันมหามิหารที่นายอนาถปิณฑิกะสร้างถวายเป็นตาลนายอนาถปิณฑิกใช้เงินถึง54โกฏิสร้างวิหารถวายแด่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมโดยภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่มาจากทิศทั้งสี่ก็มาจุมนุมกันที่ในวิหารภิกษุทั้งหลายก็มีความสงสัยว่าญาติของพระองค์ทุกคนก็มาฟังเทศฟังธรรมกันปะตกปัดเสียงแต่มีคนคนหนึ่งคือพระเทวทัตเนี่ยบำมาปองที่จะทำร้ายพระพุทธองค์อยู่ตลอดเวลาอาฆาตจองเวรพระพุทธเจ้าพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็มีความสงสัยจะอย่างใดเทวทัตซึ่งเป็นพี่เมียเนี่ยเป็นในฐานะที่เป็นพี่เมียอีเถอะปองทำร้ายเข็นฆ่าด้วยวิธีต่างๆนานาพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายพร้อมด้วยศรัทธาประชาชนว่าโอ้การปองร้ายของพระเทวทัตนี่นะถึงจะเป็นญาติก็ตามคือญาติตั้งเมียญาติตั้งภริยามันบัดใจมีเฉพาะในชาตินี้ชาติเดียวมันมีหลายเช่นหลายชาติมาแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ยกขึ้นมาในเมื่อชาติก่อนๆ นี่จะเล่าให้ฟังอย่างอีเนอะในมันมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองหังสาวดีไม่ใช่ว่าหงนะไม่ใช่หงสาวดีเมืองมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองหังสาวดีมีพญาเจ้าเมืองชื่อว่าหังสัทธิราชมีมเหสีชื่อว่าคำผงวะนะมเหสีชื่อคำผงชื่อแบบธรรมดาพวกศรัทธาญาติโยมมเหสีชื่อคำผงทั้งสองพระองค์ปกครองบ้านเมืองหังสาวดีมาด้วยความร่มเย็นเป็นสุขศรัทธาประชาชนชาวบ้านชาวเมืองก็อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะพญาเจ้าเมืองมีศีลธรรมบ้านเมืองก็เจริญรุ่งเรืองต่อมามเหสีคำผงก็ได้ตั้งครรภ์หน่อยตั้งตองตั้งครรภ์ครบ10เดือนก็ได้พาสูตรลูกออกมาเป็นปดใหญ่แล้วใหญ่มากจะใส่ชื่อว่าจิตตราชกุมารจิตตราชกุมารก็มีอายุได้1ขวบ1ปีนางคำผงก็ได้ตั้งท้องแฮมตั้งท้องเป็นท้องที่2เป็นครรภ์ที่2เมื่อนางตั้งครรภ์ครบ10เดือนแล้วก็ผ่าสูตรลูกออกมาคราวนี้เป็นแม่หญิงลูกที่2ใส่ชื่อว่านางสลีจันตานางสลีจันตาลูกคนที่2ก็มีอายุอยู่ดีมีสุขมีอายุมั่นขวัญยืนจนอายุได้4ปีลูกคนที่1ได้4ปีคนที่2ได้3ปีละอ่อนคนนี้2ปี3ปี4ปีมีกรรมอู้กรรมจ๋าที่อ่อนหวานมีความเคารพคบยำต่อเสนาอามาตย์ประจานราชอู้จ๋าม่วนเพราะนางสลีจันตาน้องล่าก็โอ้ก็อู้ก็ม่วนก็ยันแต่นางสลีจันตาเนี่ยคือลูกคนที่2เป็นแม่หญิงกึดใจอย่างใดก็มโหมีความอยากให้เลี้ยงแมวแมวในพระราชวังก็บ่มีก็อยากจะเลี้ยงแมวตนแม่ก็ฮือเสนาอามาตย์ไปเสาะหาแมวที่ดีๆงามๆ มาหรอเสนาอามาตย์ก็ไปเสาะไปหาตามคำสั่งของแม่คำผง
เมื่อได้แมวมาตัวหนึ่งเขาก็ไปเสาะตามได้มาตามความประสงค์ก็เอาแมวคนขาวนะแมวสีขาวเอาไปฮื้อแก่นางสลีจันตาน้องล่านางสลีจันตาก็เป็นที่พออกพอใจเลี้ยงแมวนั้นเลี้ยงเข้าเลี้ยงเข้ามีเข้ามีป่ามีจิ้นมีป่ายังก็เอามาสู้มาฮื้อแมวกินแมวก็กินตามปกติกินตอนแรกก็กินพอให้พอดีกินพอให้พอดีเอาเข้าใหญ่เข้าใหญ่เข้ากินเต่าใดก็บัดตึกบัดเต่าเอาฮื้อแล้วห้องอยู่ฮะนะแมวก็ห้องอยู่ติ๊กติ๊กเอาฮื้อเต่าใดเต่าใดก็บ่พอกินจนเข้าป่าจิ้นป่าที่เอามาเตรียมไว้จนปอมดปอดเสียงโอ้เป็นดีสังเกตเป็นดีพิษสังเกตแมวตัวนี้เอาไปร้องเรียนต่อแม่คำผงแม่เอ๋ยแมวตัวนี้มันกินแตะกินว่าอาหารที่เอาไปกักตุนไว้บัดเดียวจิ้นมดก็มาหู้ว่าจะเอาที่ไหนมาแหมป่อพญาหู้ก็บอกโอ้ยอย่างใดก็สั่งฮื้อเสนาอามาตย์แหละอาหารนี่หมดแล้วไปหากวางหาฟานมาเอาจิ้นกวางจิ้นฟานมาฮื้อจิ้นปลาที่อยู่มันหมดแล้วแหละโมจะเอาไปที่ไหนไปห้องนายพานมานายพานผู้เก่งผู้ที่เข้าป่าเข้าดงดีๆนะนายพานก็รับกรรมรับกรรมกรรมอัดยาของพญาเจ้าเมืองฮื้อไปหากวางฟานมาเนอะฮื้อไปหามาฮื้อได้ฮื้อได้แล้วจะได้ฮื้อรางวัลฮื้อเกศเจ้านายผ่านเกียมห่อเข้าห่อป่าไปปุตโตออกป่าไปได้7วันมันเป็นไอ้อย่างล่ำเหลือมันแปลกมันอัศจรรย์ปกตินี่จะปะกวางปะฟานเนี่ยวันนี้ออกมาถึง7วันแล้วบ่ปะกวางปะฟันแม้แต่ตัวเดียวนายพันเกิดความอัศจรรย์ใจมันเป็นอย่างไรปดได้7วันแล้วบ่ได้ยังสักอย่างก็เลยไปปะใส่หนองน้ำหนองหนึ่งปุตโตกวางสุดหูสุดตานายพันก็ลงไปโอ้ดอกสวยดอกปันดอกบัวงามสดใสก็ไปหั่นใส่ไข่แก่นหนึ่งโอ้ไข่นั้นใหญ่พอสมควรเป็นไข่จระเข้ก็อย่างใดก็หมูก็ได้เอาไข่นั้นมาเอ้ามาได้จิ้นบัดได้ปลาได้ไข่นั้นมาก็เอาไปถวายแก่พญาเจ้าเมืองพญาเจ้าเมืองก็บอกว่าอย่างได้ไข่ก็ดีละได้ไข่ก็ดีละอาญาเจ้าเมืองก็ฮื้อรางวัลแก่นายพรานที่นำไข่จระเข้ไข่กุมพีนะเป็นว่าไข่กุมพีไข่จระเข้ไข่นั้นจะเป็นอย่างใดพ่อสตามันจะออกมาเมื่อใดไข่นั้นจะเป็นอาหารแก่แมวหรือไม่ก็ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องภัยราชกุมารตอนต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอยุติการฟังพระธรรมเทศนาไว้เพียงแค่นี้ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อศรัทธาที่เข้ามาชมทางเฟซทางไลน์เนะเทวินพ่วงรักชัยประการแม่แอมพรโลหะลีสาระผาดแดงหนองผำสลินทิพย์บุญเลิศสลินทิพย์บุญเลิศนอกจากนั้นก็มีท่านหลายท่านหลายคนที่มาชมทางเฟซทางไลน์ก็ขอขอบคุณอนุโมทนาเนอะที่มาชมทางเฟซทางไลน์ที่ไม่ได้ทักได้ทายพอประเสริฐเยาวยำที่มาชมก็ขอขอบคุณขออนุญาตถ่ายทอดสดเพียงแค่นี้นะเพื่อจะได้นำโทรศัพท์มารับสายขอขอบคุณอนุโมทนาต่อศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ได้เปิดเครื่องรับฟัง
จริญพรครับไวยสาครับโอ้พ่อบุญธรรมฟังอยู่เนาะครับฟังอยู่ครับฟังชัดเจนเนาะที่เวียงป่าเป้าชัดเจนดีครับโอ้บ้านเวียงป่าเป้าจึงหายฟังชัดเจนขอขอบคุณพ่อบุญธรรมเนอครับผมใครนั่นจะออกมาเป็นอย่างยังโลกเจอเนาะวานนะใครนั่นจะเกิดออกมาเป็นอย่างเราฟังไปเนอะครับครับเออวันที่15นี่ไปก็ไปครับท่านไปครับไปปักกันพุ่นเนอะครับครับบุญรักษาบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรครับไปฉะครับโอ้อันนี้เสียงนี่มาจากลีนี่เนาะมันไม่จองโอ้ไม่จองไม่จองลีฟังชัดเจนดีกว่าลีอ่ะครับสถานีครับฟังเป็นประจำสถานีที่ลีดีแล้วกะครับดีแล้วเนาะสถานีลีก็มันดีนะครับได้ยินเพื่อนว่าหลายคนว่าสถานีได้เสียไปเมินน่ะนะครับเดี๋ยวนี้ฟังที่ไหนฟังสถานีไหนนะใช่ฟังชุกันเลี้ยงห้อยตองซักจำตองเนาะครับฟังที่จำตองบุญรักษาเนอพอเนอร์ครับไว้ฉะครับท่านครูเจริญพรเจ้าแกรักษาเจ้าท่านพระครูไม่สุเปียศิลพรสิตี้นั่นห้องละปูนเนอติดตามกำลังผูกแรกเนาะเจ้าเออผูกแรกไพราชกุมารฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีขึ้น 98.75 วัดห้อยจ่องซากนะเจ้าท่านพระครูบุญรักษาบุญรักษาขอบคุณแม่สุแก้วเนอเจ้าติดตามตลอดทุกวันจันทร์นะเจ้ากลับไปสาสาธุสาธุเจ้าเจริญพรไปสาค่ะถามเจ้าไปสาให้เนอแม่เลือนกะเจ้าแม่เลือนแสนต่อวังเหนือเนาะเจ้าวังเหนือฟังชัดเจนดีเนาะเขาเห็นเลยเจ้าโอ้ท้องฟ้าปิ่งฟังชัดเจนดีเขาคิดเจ้าเออขอบคุณเนอร์เมย์เลือนเนอร์เจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเมย์เลือนแสนต่อฟังชัดเจนการฟังพระธรรมเทศนาอันจับเอาสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์เอามาเป็นข้อเตือนสติจะเลื่อนปอนมาจากครับพระครูครับโทรมาจากไหนตันกี่เล็กเรื่องเขาครับตันกี่เล็กพ่อหลวงวินนี่เนาะครับครับโอ้เบียงปากเป้าชัดเจนดีเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อหลวงวินเนอร์รักใจเด้อจะเลื่อนปอนบุญรักษาอยู่ดีมีสุขที่วัดก็ที่วัดสายมูลนี่ก็จะมีการหล่อเทียนเหมือนกันในวันที่20วันที่20ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมกาหล่อเทียนถึง15เล่มเพื่อนำไปถวายแก่วัดต่างๆในตำบลเมกา14วัดและแหมเล่มหนึ่งก็เป็นคณะศรัทธาวัดสายมูลร่วมหล่อจะได้ถวายในวันเข้าพรรษาใครมีโอกาสก็ขอเชิญเนอะที่วัดสายมูลก็จะมีการหล่อเทียนวันที่20กรกฎาคมเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเวลาบ่ายโมงเริ่มพิธีทางศาสนาเจริญพุทธมนต์เสร็จแล้วก็มีการหล่อเทียนและมีการอุปสมบทด้วยในวันที่20เดือนกรกฎาคมหลังจากหล่อเทียนแล้วมีการพิธีอุปสมบทพระภิกษุเจริญพรครับพระศาสดาเจ้าตุลุงทั้งนี้เนอไม่อุ้ยกะไม่อุ้ยตุกะครับเดี๋ยวนี้อยู่ละปูนอยู่เนาะอยู่ละปูนใช่จ้ะฟังที่โทรศัพท์เนาะฟังทางโทรศัพท์ฟังวันจันทร์มันตีอันจบเรื่องมันจบได้ยินสักครั้งหรออันกะวันนั้นโทรศัพท์มันดังไงวันนั้นเนี่ยอันกะโทรศัพท์มันดังไงมั่งโอ้วันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่แล้วเป็นเรื่องใหม่ละเพราะจบจบมาโฮคิงมันวันแล้วนะก็ว่าพกจะว่ามีต่อไปอยู่ว่าเออเป็นว่าพกสุดท้ายแม่ตุ๊ฟังชัดเจนดีนอที่ละปูนอ่ะโอ้ชัดเจนดีเสียงอยู่ใกล้ๆนิคมอ่ะเนาะอยู่นี่เรียกอยู่บ้านบ้านไหนอย่างก็ที่แม่ตุ๊อยู่เนี่ยฮะบ้านไหนอย่างก็มันเป็นบ้านอย่างก็พัฒนาโยคมพัฒนาคม
ใช่บ้านปุ้นเมือบ้านที่อยู่พัฒนานิคมจ้ะอันนั้นชื่ออันนี้ก็ชื่ออันนี้บริษัทอย่างก็อันคณะโฮมฮะเออเป็นหมู่บ้านที่อยู่นี่เออเป็นหมู่บ้านจ้ะแต่บ้านแท้ๆนี่ชื่อบ้านเจ๊เนาะเออตำบลมะเขือเจ๊ขอบคุณแม่ตูนเนอร์จ้าขอบคุณหลักใจเนอร์เอออยู่ดีมีสุขเจริญพรกลับไปอ้าขอบคุณโอ้อันนี้เสียงมาจากลำปางนี่จ้าแม่ชิคกี้พายจ้าบ้านหนองลองลำปางที่ลำปางนี่ฟังชัดเจนดีเนาะแม่เนาะชัดเจนดีจ้าแม่สิคุณเสียงสดใสแม่สิคุณนี่อายุเท่าใดเนี่ยเสียงสดใสนี่66อยู่จ้าโอ้อายุ66เสียงใสนี่เสียงฟังดังขามันมาใครดีหัวเข่ามันเสื่อมโอ้มันเสื่อมมันใจมาเมินนะแม่เว้ยนะแม่จ้าบุญรักษาเนอะนะวันที่วันที่15นี่ไปหล่อเตียนก่อนที่ทุ่งโป่งอ่ะข้าเจ้าก็ว่าจะไปแล้วก็แข่งจะได้บุหว่าใครไปแข่งมันไปขวดใครไทยลูกหลานไปส่งเนอร์เจ้าว่าจะไปก็เหม็นน้อยแย่ชีเนี่ยไปได้ก็ดีละโอ้เป็นบุญเป็นกุศลหัวเข่าจะได้หายจ้าบุญรักษาเนอร์แม่เนอร์เอออยู่ดีมีสุขจ้ากลับมาใจเยอะๆเลยบุญรักษาสุขอาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรขอล่ำลาไปก่อนในวันนี้ก็ไปปะกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้กับพระออกสถาญาติโยมทุกท่านจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวรรณะสุขภละเหมือนกันจุโคจุโคนอายุวรรณโนสุขังภละ